สวัสดีค่ะเมียตากลมนะคะวันนี้จะมาเล่นแบดดิมโคม่าในฉบับเด็กดีนะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะสวีทดีมฝันดีนะคะโอเคปิดไฟเรียบร้อยเข้าสู่ภวังค์แห่งความฝันนะคะบทที่1สภานะคะสะพานถูกปิดสภาพอากาศวันนี้ฝนตกหนักมากต้องการความช่วยเหลือหรือมาเยี่ยมเราสิเราจะช่วยคุณฟรีเป็นรูปโรงพยาบาลนะคะอันนี้น่าจะมีอะไรสักอย่างนะถ้าเราจะเข้ารูทเด็ดดีนะคะเราก็ต้องไม่ทำร้ายสัตว์นะคะไม่อยากไปยุ่งกับน้องกาเลยนะมีจอยอยู่ตรงนี้ทำไมเราถึงไม่ตื่นก็ไม่รู้สินะยังไม่เล่นไม่จบไปบ้านหายไปตอนนี้เธออยู่ไหนสูญเสียเหรอไม่หาเราที่โรงพยาบาลสิได้กุญแจรถมาเหมือนเดิมนะคะโอเคแว่นขยายฐานแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่ใส่จอยเหมือนเดิมโอเคบังคับรถเหมือนเดิมนะคะชนไปแล้วใช้แว่นขยายส่องนะคะหยิบเบียร์ชนแล้วขับนะพูดผิดเมาแล้วขับโอเคได้ชะแรงมาเหมือนเดิมจุกพลิกผันใกล้จะถึงแล้วโอเคได้มาเรียบร้อยนะคะข้ามไปโลดโอเคผ่านข้ามไปไม่ได้ได้ยินเสียงเด็กร้องเหมือนเดิมนะคะเด็กกำลังร้องคราวที่แล้วเนี่ยเราไป normal ตั้งแต่ตอนนี้เนาะเพราะว่าเราใช้แฉลงงัดมันงัดน้องไปทีนี้เราจะไม่สนใจเขานะคะเอาแฉลงมางัดจอยนะแล้วเราก็จะได้เส้นลวดขึ้นมาโอเคน้องเขาก็จะหยุดร้องโดยอัตโนมัตินะคะไม่ไปทำร้ายเขานั่นเองทีนี้เราก็ข้ามไปนะข้ามไม่ได้เช่นเดิมนะคะทางนี้มองหาสิ่งนี้อยู่ใช่ไหมแฉลงเนี่ยของเธอใช่เปล่าให้ฉันบางอย่างนะแล้วฉันจะให้เธอแล้วก็เอาเบียร์ไปให้เขานะคะโอเคได้แฉลงเรียบร้อยแล้วมางานมาอีกอันนึงต่อไปก็ข้ามโลดเรียบร้อยนะคะโอเคมีคลิปใช้คลิปเป็นสายล่อฟ้านะคะจะได้เหรียญมานายเด็กดีมีอะไรจะให้ฉันหรือเปล่าโอเคขอบคุณมากนะขอให้เป็นวันที่ดีเรียบร้อยนะคะได้เหมือนคราวที่แล้วเป็นคนที่มีจิตใจดีแล้วเราก็จบบทที่1เรียบร้อยนะคะต่อไปเป็นบทที่2นะคะโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลกันทางเดิมทางเข้านะคะคนใหม่หรือมีแค่ชิ้นเดียวด้วยช่างน่าประทับใจจริงๆดูเหมือนจะหลงทางอยู่ใช่ไหมใช่จ้ะให้ฉันอธิบายคุณเกี่ยวกับสถานการณ์ตอนนี้นะเราถูกติดอยู่ที่นี่กันฝันในฝันนี่
ด้วยเหตุผลบางอย่างเราไม่สามารถตื่นขึ้นแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าทำไมสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่นี่ล้วนแต่เป็นภาพลวงตาทั้งอสุรกายเลือดแผลไม่เป็นความจริงสิ่งเดียวที่เป็นความจริงก็คือความเจ็บปวดและความกลัวผู้คนต่างก็หวาดกลัวในการมองเห็นความเจ็บปวดไม่มีที่สิ้นสุดใจที่หวาดผวาจะสร้างอสุรกายขึ้นมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราจะต้องหาทางตื่นขึ้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ถึงกระนั้นมันก็เหมือนจะสายไปแล้วดีที่สุดคือแย่แล้วฉันจะต้องไปแล้วเจอกันทีหลังนะโอเคคราวนี้เหมือนคราวที่แล้วนะคะโอเคทีนี้ห้องนี้ก็ยังเป็นหมีเท็ดดี้แบร์ที่หัวหายไปนะคะแล้วก็คนที่ต้องการหูผมแล้วก็ตาสองข้างนะเหมือนเดิมห้องนี้คนตรงกลางก็ยังเหมือนเดิมนะคะมีแผลชะงักแผลเป็นชักมีแผลชะกันหลายแผลขยับตัวไม่ได้นะไม่สามารถที่จะรักษาหรือว่าทำกายภาพได้เลยทางเดียวที่จะแก้ปัญหาคือหาทางที่จะตื่นให้ได้นะคะไม่ได้เป็นแบดกายนะคะก็เลยยังเป็นเหมือนเดิมไม่มีข้อความรายละเอียดนะคะมีแต่เพียงบอกว่าแผ่นดินไหวแปลกประหลาดอะไรเป็นสาเหตุของมันนะแล้วก็ใน normal route ที่เราเล่นกันไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นรูปตุ๊กตารูปคนที่อยู่ในเปนะก็ไม่มีเหตุการณ์ทำร้ายกันนะคะก็จะไม่มีเกิดขึ้นห้องครัวกับห้องน้ำก็ถูกปิดเหมือนเดิมนะคะโอเคกรรไกรอยู่ที่เดิมน้องปลาก็ยังอยู่ดีอยู่นะคะได้มาขีดไฟตรงนี้เหมือนเดิมฉันอยากจะช่วยที่นี่โอเคยังไม่มีอะไรนะคะทีวีก็นะคอมพิวเตอร์โอเคยังติดเชื้อเหมือนเดิมนะคะโอเคมีแมงมุมทำรังอยู่ในครัวของฉันฉันอยากให้คุณจัดการมันหน่อยฉันเกลียดแมงมุมได้มาเหมือนเดิมซึ่งก็คือกุญแจห้องครัวนะคะไขโลดเราจะเป็นเด็กไม่ดีทันทีถ้าเราทำร้ายแมงมุมนะคะเราก็เลยต้องใช้ขวดแยมในการเก็บน้องแมงมุมทั้งหมด3ตัวตรงนี้เรียบร้อยทีนี้แล้วก็เอาไปให้นั่นคืออะไรนายจับแมงมุมลงไปในแยมเหรอขวดแยมเหรอดีเลยมันดูน่ารักดีนะฉันเอามันได้ไหมฉันคิดเสมอว่าอยากจะเลี้ยงสัตว์ขอบคุณที่ช่วยนะฉันจะกลับไปทำงานแล้วโอเคคุณป้าพูดตอนแรกเกลียดแมงมุมตอนนี้อยากเลี้ยงแมงมุมขึ้นมาได้กุญแจกลับมาแล้วจ้ากุญแจอะไรนะกุญแจเข้าห้องน้ำล่ะค่ะได้เส้นผมเรียบร้อยแล้วเอาผมไปให้คุณลุงก่อนเรียบร้อยทีนี้แล้วก็ได้หูมาแล้วหลังจากที่เราให้ฝากับน้องกาไปแทนแล้วเราก็จะกลายเป็นนกชอบคุณเหมือนคราวที่แล้วนะคะ
โอเคไว้คราวนี้กดได้ด้วยอ่ะโอเคไม่รู้เบอร์อะไรนะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันทีหลังเอาหูให้คุณตาเหลือตาแล้วเหลือตาได้กุญแจมาด้วยกุญแจกุญแจห้องนี้ใช่แล้วห้องนี้จริงด้วยระวังไว้นะแค่ทำพลาดเพียงอย่างเดียวคุณจะมีจุดจบเหมือนกับฉันโทรมาหาฉัน555279นะคะโทรโลดโทร555เอ้าเลข2หายเลข2อยู่นี่ได้เลข2มาแล้วโอเคเอาเลข2แปะโลด555279ลูกตายตรงนี้นะคะตรงนี้ห้องใครก็ไม่รู้นะคะแต่ว่ามันเป็นห้องที่คุ้นไหมคุ้นยังคะมันเป็นห้องที่อยู่ในน่าจะเป็นในวิดีโอน่ะที่เป็นตัวตลก2คนนะคะเท่าที่เราจำได้น่าจะใช่นะคะเป็นห้องของตัวตลก2คนนั้นโอเคได้ลูกตามาแล้วให้ฉันช่วยคุณนะดีขึ้นเนาะขอบคุณที่ช่วยนะแล้วบอกฉันหน่อยว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่สุสานนั่นคุณเจออะไรไหมฉันถูกทำร้ายไม่กี่ก้าวถัดจากประตูฉันไม่เจออะไรเลยที่เป็นประโยชน์ฉันรู้สึกไม่ได้มีโอกาสที่จะได้มองไปรอบๆเลยฉันเสียใจที่ทำให้คุณผิดหวังนะไม่เป็นไรฉันขอชื่นชมว่าอย่างน้อยคุณก็พยายามแล้วคนจำนวนน้อยที่มาที่นี่จะมีความกล้าที่จะทำอย่างนั้นดูเหมือนว่ามันจะมีเรื่องความเป็นกรรมอมตะที่จะซ่อนอยู่ในสุสานนั่นคุณช่วยเช็คดูหน่อยนะฉันจะต้องไปหาพยาบาลเราไม่จำเป็นต้องหาอะไรที่มันยากๆแค่มองไปรอบๆแล้วก็หาข้อมูลซะทางเดียวที่จะไปได้เร็วที่สุดก็คือไปโดยรถบัสนะที่จอดรถเมย์จะอยู่ถัดจากโรงพยาบาลขอให้โชคดีโอเคงั้นเราก็ไปรถบัสกันนะคะได้กลางป่ามาเนาะได้เศษตั๋วมาโอเคเรียบร้อยอันนี้เหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราจะไปอย่างรวดเร็วโอเคได้ตั๋วครบแล้วโอเค
จบแล้วนะคะกับบทที่2นะนกรักคุณนะคะนกรักคุณต่อไปไปสุสานแล้วนะคะบทที่3อันนี้เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมอย่าเพิ่งไปแตะนะคะไม่งั้นเลือดเราจะโดนหนามันบาดตรงนี้ที่ต่างออกไปคือไม่มีคนคุณสุสานมาทำร้ายเราแล้วนะคะได้กระดูกมาได้พลั่วมาน้องแมงมุมก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะโอเคจุดเทียนกันหน่อยได้กุญแจมาแล้วโอเคคุณป้ายังอยู่ที่เดิมนะคะคุณมาทำอะไรที่นี่เด็กน้อยดูเหมือนว่าจะต้องมาหาสาเหตุที่เป็นปัญหาของเราใช่ไหมโอ้งงจริงความตายเนี่ยต้องอยู่ที่เนี่ยนานหน่อยคือจริงๆแล้วคำว่าเดทเนี่ยน่าจะเหมือนน่าจะหมายถึงเดอะเดทด้วยนะคะคือที่เป็นผู้ชายสวมเสื้อคลุมแล้วก็ถือหอกด้ามยาวเนาะเราเรียกว่าอะไรนะกริมริปเปอร์มะในภาษาฝรั่งเนาะเราไม่สามารถที่จะออกไปจากความฝันนี้ได้ถ้าบาดจากเธอนายก็เห็นเราจะต้องตายที่นี่เพื่อที่จะกลับไปยังโลกแห่งความจริงแย่หน่อยแม้กระทั่งความตายก็ทิ้งเราแม้ว่าเราจะถูกตามล่าโดยอสุรกายที่น่ากลัวตลกดีนะความเป็นอมตะทำให้ผู้คนเจ็บปวดโอเคก่อนอื่นเราก็ต้องเจาะนะคะขุดโอเคได้มาเรียบร้อยให้น้องแมงมุมเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็จะได้แมงมุมรักคุณเหมือนเดิมโอเคแต่บายใจแล้วได้ถุงมือนะคะมีน้องหนูมานะได้เศษเนื้อมาให้น้องหนูโอเคได้กระโหลกมาแล้วทีนี้เราก็สวมถุงมือหยิบดอกไม้นะคะเอาดอกไม้ไปให้เรียบร้อยแล้วเราก็หลงทางอีกแล้วทุกคนอย่าเพิ่งงงนะเรางงอยู่ตอนนี้โอเคไปเอากระดูกอีกชิ้นหนึ่งนะคะแล้วก็กลับไปที่คลิปโอเคจุดไฟโอเคนับดาว1 2สาม สี่ ห้านะคะ โอเคครบแล้ว โอ้ย ตกใจ เขาจะเข้ามาไหม
มาแล้วเดอะเดดอย่าทำให้ฉันตกใจนะขอแค่เสียงได้ไหมฮัลโหลโอเคไม่มีใครโผล่มาหลอนเรานะคะเราเป็นเด็กดีอยู่อย่าหลอกฉันนะโอเคขอดูอีกทีนึงนะโอเคยังเป็นเด็กดีอยู่ทีนี้เราก็อย่าตามฉันมานะได้ยังรบมานะคะได้โปรดลบฉันฉันรู้สึกทรมานมากแล้วอยากให้ฉันตื่นหน่อยจากความฝันร้ายนี้โอเคลบโลดขอบคุณสวัสดีสายันสวัสดีนะครับได้โปรอย่ากลัวนะเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นที่นี่แต่ตอนนี้มันดีแล้วก็ปลอดภัยนะฉันเห็นคุณมีไม้ขีดไฟอยู่กับคุณอย่าเล่นกับมันนะมันอันตรายคุณอาจจะเผาตัวเองหรือว่าจะทำให้เกิดไฟลุกได้จะดีกว่าถ้าเกิดว่าเอามันไปคืนคุณพ่อหรือคุณแม่คุณอย่างไรก็ตามแต่มีพ่อแม่ใช่ไหมฉันไม่มีแต่เพื่อนฉันเคยมีเขาพวกเขานะฉันเขาขอร้องให้ฉันปกป้องพวกเขาเขานอนอยู่ลึกลงไปในผืนดินแต่พวกมันก็ไม่ใช่งานที่หนักหรอกนะจริงๆแล้วมันก็ง่ายหน่อยถ้าฉันมีร่างกายของฉันจริงๆแต่มันถูกขโมยไปแล้วตอนนี้ฉันเหลือแค่นี้มันไม่ดีเลยคุณช่วยฉันมองหาร่างกายเล็กๆของฉันได้หรือเปล่าฉันจะไปกับนายมันอาจจะสนุกฉันแค่ต้องเอาออกจากร่างกายอันเนี้ยแย่ๆเนี่ยโอเคขอฉันยืมกรรไกรหน่อยได้ไหมแป๊บเดียวขอบคุณมากให้ฉันอยู่คนเดียวก่อนนะแล้วก็รีบกลับมานะได้ขวดเปล่ามานะดูทีไรก็สยองทุกทีโอ้โหทำไมพี่หมีเราซาลิดอย่างนี้โอเคอย่างน้อยก็มีเลือดนะมีเลือดเอาไว้ทาทางออกเรียบร้อยค่ะจบบทที่3แล้วก็แบ่งมุมรักคุณนะคะโอเควันนี้จบแค่นี้ก่อนดีไหมคะวันนี้จบแค่นี้ก่อนนะคะค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ